สำหรับบรรยากาศสภาการโหวตเลื่อนไม่เลื่อนนะคือแค่แบบแค่เนี้ยแล้วเมื่อสักครู่ก็ยังคุยกันหลังไมค์กับจันทร์ศิโรจน์กับจันทร์หญิงนะว่าอ๋อเออว่ะเกมในสภาเราอย่าไปมองอะไรที่มันชั้นเดียวคือพอแบบฟังอาจารย์ศิโรจน์เรารู้สึกว่าเออเขาไม่ใช่คนใหม่คนอะไรที่จะมาพูดว่าพูดผิดพูดถูกอะไรแบบนี้คือฝั่งประชาธิปไตยต้องฉุกคิดแล้วว่านะวิทย์ต้นทุนคุณมี 2cc ค่ะแต่ฝั่งซึ่งมาโหวตเอาคุณได้เสียงว่า248เนี่ยฝั่ง48คนจากพลังประชารัฐคนรักคุณเหรอเขาถึงมาโหวตให้คุณคือโอเคอาจารย์หนูเข้าใจที่อาจารย์พูดอย่างนี้คือคนเราคือฝั่งประชาธิปไตยตอนแรกที่ได้244เป็น248ในเฮกันหมดแล้วค่ะจำนวนนึงเอาละสมพงษ์อมรวัฒน์ยังไงก็ได้เลือกแล้วอันดับแรกได้เลือกแล้วถ้าได้เลือกแล้วก็เราจะชนะด้วยเรามาแน่แล้วสมพงษ์อมรวัฒน์ได้เป็นประธานแล้วอันนั้นนี่คือสิ่งที่อยู่ในโลกของฝั่งประชาธิปไตยค่ะนะครับแต่ว่าในโลกพลังประชารัฐเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขามีของจากฝั่งประชาธิปไตยตุนไว้กับเขาแล้วซึ่งวันนี้ฝั่งประชาธิปไตยไม่รู้เพราะเขาเดินเกมแล้วว่าเมื่อวานโหวตเลยเมื่อวานโหวตเลยเพราะว่า1มีของตุนไว้จากฝั่งประชาธิปไตยอันที่2คือถ้ารอเลื่อนไปเนี่ยอนาคตใหม่เติมมาอีก2เพราะฉะนั้นโหวตเลยดีที่สุดแต่ต้องทำใจว่าคุณต้องโหวตให้ชวนแค่นั้นเองเป็นปัญหาภายในพลังประชารัฐกลุ่มไม่เอาชวนและคนมีอิทธิพลนอกพลังประชารัฐที่ไม่เอาชวนต้องทำใจเพราะว่าถ้าคุณทำใจไม่ได้สมพงษ์อมรวัฒน์นอนเข้าสภาทันทีแต่เกมนี้เราจะมองอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ว่าเอ๊ะสิ่งที่มันบีบไปโดยไกลๆว่าต้องเอาชวนเอาคุณชวนหลีกภัยขึ้นมาเป็นประธานสภาเนี่ยไม่อย่างนั้นคะแนนเสียงจะแตกในฝั่งของพลังฝั่งของรัฐบาลคิดจะฟอร์มรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ประชาธิปัตย์วางตนเองไว้ค่อนข้างดีอ่ะคือมันเหมือนบีบพลังประชารัฐไกลๆว่าถ้าคุณต้องการเสียงจากฉันอีก52บวกกับภูมิใจไทยคุณก็ต้องสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาถึงแม้คุณจะมีตัวเลือกในใจของคุณเป็นคนอื่นก็ตามมันไม่มีทางอื่นที่คุณจะเลือกคนของคุณอ่ะเพราะว่าหญิงมองว่าถ้ามันมองเกมการเมืองแบบนี้ประชาธิปัตย์กับเกมนี้ก็ไม่ด้อยผมว่าในสภาทุกคนก็เล่นเกมหมดนะครับมีใครเข้าไปในสภาแล้วไปอาจารย์มันในสภาทุกคนก็เล่นเกมหมดที่ใหม่ๆก็อาจจะตามเกมนี้ไม่ทันเนาะอย่างหญิงมองพออาจารย์วิเคราะห์อย่างเงี้ยหญิงก็มาถูกเฉลยตอนที่เรานับคะแนนเห็นคะแนนแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเราก็มองอย่างมีความหวังอ่ะเหมือนคนก็เข้าใจเหมือนคนดูมวยอ่ะถ้าชอบใครก็มีความโน้มเอียงจะเชียร์ด้านนั้นนิดหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่ามีงูเห่าอยู่ฝั่งเราไงแต่ฝั่งนั้นเขารู้ไงใช่ฝั่งนั้นคือความต่างคือฝั่งนั้นเขารู้ว่าเขามีงูเห่าจากฝั่งเราไปกับเขาค่ะแต่ฝั่งเราเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราเสียเปรียบในเรื่องนี้การประเมินเกมการเมืองในสภาเลยพลาดเมื่อวานนี้พอชนะยกแรกนั่นคือต้องเลือกประธานสภานะพอเลือกปุ๊บโหวตรับขั้นตอนเนี่ยก็คือเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นไปแหละก็ใส่ซองแล้วก็เรียกไป5คนแล้วก็ไปหย่อนลงหีบนะพอลงหีบเสร็จปุ๊บก็มานับคะแนนกันนับคะแนนไม่ได้มีบัตรเขย่งหรือออกลูกนะเมื่อวานนี้ไม่มีเพราะสุดท้ายแล้วครบทุกคะแนนที่มีการประชุมผลออกมาค่ะคุณผู้ชมนะคะกราฟิกขึ้นมาเลยนะคะกราฟิกขึ้นเลยนะ258 258กับ235อาจารย์วิเคราะห์หน่อยคะแนนครับคะแนนวิเคราะห์เร็ว258กับ2ห่างกี่คะแนนเนี่ย6เองเหรอไม่ใช่258กับ235 258กับ235รัฐศาสตร์ตกเลขก่อนรัฐศาสตร์ตกเลข258กับ235ห่างกันกี่คะแนนครับ23คะแนน23 23คะแนนหรือว่าเป็นคะแนนที่รู้อยู่แล้วก็ห่างกัน23คะแนนใช่ไหม23คะแนนก็ห่างกันเยอะนะไม่หญิงไปนับคะแนนที่ฝั่งประชาธิปไตยต้องมีเต็ม244ก็นั่นไงคือในโลกของฝั่งประชาธิปไตยคิดว่าตัวเองมี244ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอยากฟังในโลกของพลังประชารัฐเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีของมันรู้ว่าตัวเองมีของดันให้มีการประชุมต่อเพื่อเลือกประธานสภาโลกพลังประชารัฐเพราะรู้เรื่องหน้าแล้วว่าโทษนะกูชนะแน่แล้วมีงูเห่าฝั่งพวกแกแต่พวกแกไม่รู้ว่ามึงมีงูเห่าคือรู้เพราะฉะนั้นเดินหน้าให้เลือกเพราะเมื่อเดินหน้าให้เลือกไปส่งทีมไปช่วยฝั่งประชาธิปไตยโหวตให้ชนะในการเลือกประธานสภาเนี่ยโมเมนต์นั้นฝั่งประชาธิปไตยดีใจแล้วเราชนะแน่เรามี248เว้ยชนะแน่มันไม่มีใครฉุกคิดเหรออาจารย์ใครจะไปฉุกคิดสภามันชุลมุนมาเมื่อวานเดี๋ยวก่อนอาจารย์ดูช็อตตอนที่ได้248เนี่ยฝั่งได้เฮกันทั้งสภาดีใจถูกไอ้นี่เราดูแล้วก็ดีใจเฮ้ยคะแนนไม่แล้วอย่าลืมช็อตเมื่อวานที่เราคุยกันในรายการค่ะอ๋อเจ็ดพักแกนน้ำจะปวดมากไอ้เนี่ยพี่โมเมนต์น่ะ
ั้นอาจารย์ศิโรจน์นึกออกไหมคะที่เราอาจารย์บอกภาพประวัติศาสตร์เรามันมีโมเมนต์ไม่แต่มันทำให้เกิดความปั่นป่วนจริงๆมันทำให้เกิดความปั่นป่วนจริงๆแต่ในที่สุดก็สรุปก็คือว่าฝั่งพลังประชารัฐที่ไปช้อปปิ้งเนี่ยเขาเก่งจริงเนี่ยเออรู้อาจารย์เดี๋ยวก่อนงั้นหนูถามจริงๆเลยไอสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์มาเนี่ยอาจารย์เห็นตั้งแต่อาจารย์ฉุกคิดตั้งแต่ตัวเลขแปลกๆเห็น248รู้แล้วจริงป่ะเห็น248รู้แล้วคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันนะกลับมาที่ Voice Civitas เงียบฟังดูแล้วแบบเออเปิดดังๆแต่ไม่พูดกับใครเลยชนะได้เลือกประธานชนะได้เลือกประธานสภาแต่แพ้แน่รู้แล้วโอ้โหรู้แล้วจับไปนั่งกุนซือที่ไหนก็ได้ในเมืองไม่อย่างนั้นเขาจะมาโหวตให้คุณทำไมไม่อย่างนั้นฝั่งเขาจะมาโหวตให้คุณได้เลือกประธานสภาทำไมเอาจริงเขาไม่ได้โง่ตาถั่วโหวตผิดไม่มีไม่ได้โง่แต่กำลังนึกว่ามันไม่มีใครมันไม่ตอนแรกแต่ถึงฉุกคิดมันก็ทำอะไรไม่ได้มันเข้าคือโอเคเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วไงมันเข้ากระบวนการไปแล้วถึงต่อให้ฉุกคิดก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วฉุกไปแล้วแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าฉกใครเพราะตอนนี้เนี่ยพอมันมีการลงมติเนี่ยคุณเห็นแล้วว่าฝั่งพลังประชารัฐเมื่อเขายอมทำใจหนุนคุณชวนเนี่ยคุณชวนก็ชนะ258ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีงูเห่าจริงจริงมีจริงจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์เลขที่แสดงมันเห็นชัดๆว่าเรามีฝั่งประชาธิปไตยมีงูเห่าแน่นอนก็มันไม่ใช่244อ่ะมันเป็น235เป็น235มันหายไปอ่ะหักคนป่วยหักธนาธรไปมันก็มีอยู่6คนหักไป2หักไป2ใช่ก็มีอยู่ใช่ไหมใช่244ก็คือเต็มหักไป2มันก็จะต้องเหลือ242สิ243เอาละ243สิอาจจะเนี่ยรัฐศาสตร์กันเลย243สิท่านก็เป็น245เต็มธนาธรโดนตั้งแต่แรกแล้วก็ป่วยไปคนนึงก็ต้องเหลือ243ใช่เพราะว่ากลับไปคนนึงเพราะไม่รู้คิดว่าเลื่อนก็คือไม่มีการโหวตเลือกอ่ะพอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยพอลงคะแนนแบบนี้เฮ้ยพอเห็นตัวเลขงงอ่ะก็เลยแบบแล้วก็นั่นแหละคือสิ่งที่ประชาชนเขารู้เขามีของตุนไว้ใช่อาจารย์แล้วพอแบบนี้เนี่ยพอฝากฝั่งที่เนี่ยจับมือกันเนี่ยเจ็ดแกนนำยิงพูดยิงนึกถึงภาพเมื่อวานเออเจ็ดแกนนำก็ต้องต้องไปหาไหมเอาจริงหาไม่ได้แล้วเมื่อวานที่เป็นข่าวลือกันเนี่ยนะก็คือพยายามไล่ว่าจริงๆใช้คำว่างูเห่าก็ไม่ถูกนะการจริงๆโดยพื้นฐานการเลือกประธานเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของสสนะแต่ว่ามติพรรคเนี่ยก็คืออีกเรื่องแต่ว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสสนะมันคนละเรื่องกับการร่วมรัฐบาลนะแต่อยากใช้งูเห่าก็ใช้ไปก่อนเพื่อความสบายใจของทุกคนนะครับก็ไปหาเนี่ยผมว่าหาไม่ได้หรอกนะครับแล้วคนที่พูดดีคุณธนาธรกับคุณภูมิธรรมนะครับก็เตือนว่าอย่าไปนั่งหาเลยมันไม่มีข้อพิสูจน์นะครับเพราะมันเป็นการลงคะแนนแบบลับแล้วยิ่งไปหาเนี่ยผมเห็นในสื่อที่พยายามหากันในส่วนใหญ่ก็หาบนสมมติฐานว่าระแวงใครก็จิ้มไปที่คนนั้นใช่ไหมครับเช่นพอบอกว่า6เสียงหายไปก็ไปจิ้มวันเนี่ยมันเท่ากับเศรษฐกิจใหม่มี6คนเป๊ะเลยใช่คุณมิ่งขวัญเป็นจำเลยรอบ4 มาอีกแล้วไม่แต่ว่ามีคนบอกว่า2บวก2บวก1บวก1อันนั้นก็คือตัวเลขของคุณฐาปณีกระจายความผิดไปยังทุกพรรคไปยังทุกพรรคเพราะฉะนั้นมันมีหลายสูตรแต่ผมว่าคุณธนาธรและคุณภูมิธรรมพูดดีสุดแล้วคืออย่าไปตำหนิใครมันไม่รู้หรอกมันลงคะแนนลับไงแล้วพลังประชารัฐเขารู้ว่าเรื่องนี้เป็นลงคะแนนลับแล้วท่านที่เป็นงูเห่าซึ่งจริงมันเอกสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเป็นการลงคะแนนลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกใครก็ไม่มีใครรู้นะครับคือแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมต้องเล่าทิศทางข่าวลือให้มันครบจำเลยคนแรกเศรษฐกิจใหม่ในโดนเพราะตัวเลขหายไป6โดนเพื่อชาติก็โดนเพื่อชาติก็โดนอันนี้ก็คือตามทฤษฎีเดิมคือเศรษฐกิจใหม่เลยเพื่อชาตินะครับก็จำเลยเก่ามาหลังจากนั้นก็มีสูตรคุณฐาปณี2211มาหรือกระทั่งอีกสูตรนึงก็ต้องพูดให้ครบอีกสูตรนึงที่ลือกันก็คืออนาคตใหม่7 6คนเลยก็มีมันก็มีการลือในสภากันแบบนี้ว่าที่เป็นงูเห่าเนี่ยเป็นอนาคตใหม่6คนผมไม่ได้พูดว่าของใครถูกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อเราพยายามจะไล่หางูเห่าซึ่งผมว่าไม่ควรแล้วคุณธนาธรและคุณภูมิธรรมซึ่งเขาเป็นคนสำคัญเขาพูดถูกว่าอย่าไปไล่หาว่าใครเป็นงูมันไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเมื่อลือกันว่าเศรษฐกิจใหม่โดนเป็นงูเห่าเพื่อชาติโดนเป็นงูเห่าเนี่ยนะครับในเพื่อไทยก็มีคนรู้ว่าในเพื่อไทยมีงูเห่าคนอีกกลุ่มนึงก็บอกผมอีกแบบนึงว่างูเห่าเนี่ยมาจากอนาคตใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าพยายามไปไล่จี้แล้วในโซเชียลต้องเลิกคุยว่าใครเป็นคนคุณไม่รู้หรอกอย่าไปทำให้เขาไม่รู้แล้วอย่าไปพูดอย่าไปพูดนอกจากการจะตกเป็นจำเลยแล้วเนี่ยมันยังจะทำให้ฝั่งประชาธิปไตยหวาดระแวงซึ่งอันนี้มากไปอีกคือมันต้องจบเกมนี้แล้วกลับมาตั้งรับให้ดีเพราะว่าในการเลือกนายกเป็นการเลือกเปิดมันคนละเรื่องคนละเกมทิ้งไปแล้วก็กลับมาตั้งรับให้ดีเพราะไม่ว่าในตำแหน่งประธานสภาถึงแม้ว่าความโน้มเอียงว่าประชาธิปัตย์จะไปร่วมกับรัฐบาลก็แล้วแต่ในหน้าที่ของประธานสภาเนี่ยเป็นบุคคลที่เปิดเผยการวางตัวไม่เป็นกลางหรือทำอะไรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยหญิงว่า
มันมีเพรสเชอร์ทางสังคมได้ค่อนข้างสูง